ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับชื่อแจ็คกี้นะคะสาวิตรีพรมบนค่ะวันนี้ครองตำแหน่งอะไรครับวันนี้ได้รับตำแหน่ง Queen of Ayun ค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกกับเพื่อนๆว่าเก่งก็แต่ละคนต้องบอกว่าเก่งกันจริงๆแล้วเวทีนี้ไม่ได้วัดแค่ความสวยเพราะว่าทุกๆคนก็มีความสามารถแล้วก็วัดกันที่ทัศนคติแล้วก็ความสามารถกันจริงๆค่ะอยากขอบคุณเวทีมิส LGBT ครั้งนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณเวทีมิสLGBT Thailand นะคะที่ได้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่ม LGBT ได้มาแสดงศักยภาพที่มองเห็นความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่สิ่งที่ว่าเรามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เรามองว่าทุกๆคนคือเท่าเทียมแล้วก็มีความสามารถได้ออกมาแสดงศักยภาพเหมือนกันทุกคนค่ะประทับใจอะไรในช่วงกองเก็บตัวประทับใจเพราะว่ากองเนี่ยให้เราได้เรียนรู้ในแคมเปญคือปีนี้เป็นแคมเปญเซฟเซ็กแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับสาธารณสุขความถูกต้องเกี่ยวกับเซ็กที่ดีเซ็กที่ถูกต้องนี้ค่ะตรงนี้ก็ได้เรียนรู้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ากองมีประโยชน์มากๆต่อสังคมจริงๆค่ะอยากฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ในเรื่องของกฎหมายก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ก็ฝากถึงพี่เอกนะครับผอ.กองนะคะก็อยากจะให้เวทีนี้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปนานๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเวทีเพื่อสังคมแล้วก็สร้างประโยชน์จริงๆค่ะสังคมรุ่นต่อไปน้องๆที่อยากก็สำหรับน้องๆที่จะมานะคะในปี2024นะคะต้องบอกว่าให้ทำการบ้านมาดีๆเพราะว่าปีนี้สร้างมาตรฐานไว้สูงจริงๆค่ะฝาก Facebook IG ของเราติดตามก็สามารถติดตามผลงานได้ทาง Instagram นะคะ jackie_sawitri ค่ะ Facebook jackie_sawitri ค่ะแล้วก็สองช่องทางค่ะระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับ